ช่วยวันนี้ชวนทำโรตีแผ่นบางๆโรยด้วยน้ำตาลทรายและนมข้นหวานกับน้องก้าวหน้าและน้องก๊กเลี้ยงบีบมาบีบมือสั่นเป็นเจ้าเข้าเชียแล้วก็กลับข้างเลยพ่อแม่มันไหม้แล้วอ่ะพร้อมดูขนมไทยใกล้ตัวอย่างข้าวต้มมัดขนมใส่ไส้ขนมเทียนมาดัดแปลงเป็นคอลเลกชันเครื่องหนังคล้ายของจริงจนบางคนถึงกับเอ่ยปากว่าแยกไม่ออกอ๋อเป็นกุญแจนี่ใส่โอ้ยเฮ้ยใส่กุญแจเออดีดีใส่กุญแจได้หลายบ้านนะคะพี่เท่งครับหลายบ้านใช้คำว่าหลายคันได้ไหมอ๋อได้และกลับมาอีกครั้งกับการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานรวมศิลป์แผ่นดินสยาม2563ร่วมสดับรับชมทั้งหมดได้ในคุณพระช่วยณบัดนี้ขอรับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกของคุณพระช่วยในช่วงวัยรุ่นเรียนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับตะวันโด่ง9โมงเช้ากับคุณพระช่วยครับผมทางช่องวอพอยต์กฎหมายเลข23ครับช่วงแรกเราเริ่มกันที่วัยรุ่นเรียนไทยครับเรื่องราวของวัยรุ่นยุคใหม่มาเรียนรู้เรื่องราวของอาหา รวัฒนธรรมไทยๆวันนี้เมนูเกี่ยวกับเป็นเมนูที่เหมือนก็บอกเหมือนอาหารว่างทานคู่กับชาชักโอเลี้ยงโอ้โหโรตีเออเหรอโรตีทำตั้งแต่เป็นแป้งเลยโอ้โหแล้วก็ทอดแล้วก็ชิมเลยว่าได้หรือไม่ได้สองวัยรุ่นครับที่จะมาเรียนทำโรตีนะครับผมนะน้องก้าวหน้าและน้องก๊กเลี้ยงก๊กก๊กเลี้ยงไงเด็กสมัยนี้ชื่อเดี๋ยวถามเขาทำไมชื่อนี้ลูกครึ่งลูกครึ่งอ้าวเชิญและวัยรุ่นไทยที่อยากมาเรียนไทยกับคุณพระช่วยในวันนี้ฝากผลงานการแสดงซีรีส์ที่ถูกสร้างมาจากนวนิยายออนไลน์ขวัญใจแฟนๆนั่นก็คือน้องก้าวหน้ากิตติพัฒน์และน้องก๊กเลี้ยงปริญญาสองหนุ่มดีกรีไม่ธรรมดาสองคนนี้แหละครับก๊กเลี้ยงใช่ครับนี่ทำไมชื่อก๊กเลี้ยงอากงตั้งให้เลยครับตั้งแต่เกิดเลยครับแปลว่าประเทศที่ร่มเย็นครับภาษาจีนครับถ้าออกภาษาจีนออกว่ากัวลิงครับกัวลิงหัวลิงอ๋อแต่เป็นทางก๊กเลี้ยงใช่รู้จักน่าจะรู้จักโรตีแล้วแหละพวกเราเนาะรู้จักครับใช่เคยทานกันไหมทานครับผมแต่บ่อยไหมถ้าวัยรุ่นเนี่ยเขาทานกันไหมของมันๆอย่างนี้จริงๆทานนะครับแต่ว่าเวลาดูตอนเขาทำครับรู้สึกว่ามันยากมากเลยมีแบบอะไรมีแบบทำเงี้ยต้องทำเยอะไอ้ที่สะบัดแป้งเลยนะใช่ครับดูเหมือนง่ายนะใช่ใช่แต่พี่ที่เขาทำโหดูทำง่ายเลยครับเขาดูประสบัดเร็วมากเวลาดูเขาทำเหมือนมันทำง่ายเนี่ยผมเคยทำทีไม่ได้อะมันไม่ได้มันฉีกติดมือเราด้วยมันติดมือเห็นบอกมีกระแสช่วงนี้เขากินดิบกินแป้งดิบแป้งดิบกินได้เหรอคุณหมอไงครับไม่ได้ครับไม่ได้ห้ามเลยนะครับเพราะว่าอย่าง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาผมเจอคนไข้ที่กินโรตีดิบมาแล้วก็เข้ามาในห้องฉุกเฉินครับห้อง ER ประมาณ3คนเป็นแบบวัยรุ่นทั้งนั้นเลยก็ถามมาก็บอกอยากลองกันก็อย่านะครับอย่าเพราะว่าแต่ละคนนี่คือต้องให้น้ำเกลือแล้วก็บางคนนี่คือเขาเรียกว่าถ่ายเหลวจนแบบความดันตกแล้วก็อาจจะต้องแบบขึ้นพวกสาดน้ำให้น้ำเกลือเยอะเลยครับเหรอนี่ก็เรียนเป็นหมอเหรอใช่ครับผมเรียนคณะแพทย์ปี6อยู่ครับอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครับเออรับตรวจภายในมั้ยเพิ่งลงจากสูติกรรมมาเลยครับตรวจภายในได้ทำคลอดได้ครับผมเออพี่เท่งจะไปตรวจแล้วทำคลอดนะแล้วก้าวหน้าครับเรียนอะไรอยู่เรียนคณิตศาสตร์ครับคณิตศาสตร์ใช่มั้ยใช่ครับที่จุฬาครับที่จุฬาใช่มั้ยอันนี้ก็คำนวณทุกวันที่16วันที่1เอาไปถึงการนุ่งโจงก๊กเลี้ยงเคยผ่านการนุ่งโจงไหมไม่เคยเลยครับครั้งนี้ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกนะใช่ครับเป็นไงความรู้สึกคือถ้าพี่ทีมงานไม่นุ่งให้นี่ผมก็งงเหมือนกันครับเนี่ยแบบมีข้ามมีอะไรด้วยอ่ะเหรอก้าวหน้าอ๋อจริงๆก้าวนุ่งบ่อยครับนุ่งบ่อยเพราะด้วยความที่คุณแม่เป็นคุณหน้าตาศิลป์ด้วยอ๋อใช่เมื่อตอนเด็กๆแม่ก็จับนุ่งอยู่ว่างๆแบบซนใช่ไหมครับก็อ่ะนุ่งโจงไว้เหรออ้าววันนี้แน่นอนครับผมเมนูที่ทำคือโรตีนะรู้จักคุ้นเคยกันดีเลยนะครับผมอ้าว
วันนี้ฮะผู้ที่จะมาสอนเราทำโรตีนะครับก็คือคุณแม่จิ๋วกุญชลีครับสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวมีมาหลายดูหน้าตาก่อนครับก่อนอื่นเราจะคุ้นเคยกันอย่างนี้ใช่ไหมนี่โรตีกินกับบ้านแต่อันนี้มันเหมือนกับอาจารย์เขากินกับอาจารย์หมูสเต๊ะหมูสเต๊ะทานคู่กับหมูสเต๊ะอันนี้คือโรตีไส้อะไรครับเป็นมัตตบะไส้ไก่อันนี้ไส้เนื้อเป็นมัตตบะก็คือเป็นแป้งที่ห่อด้วยไส้ก็พูดง่ายๆคือถ้าโรตีมีไส้คือมัตตบะป่ะฮะค่ะใช่ก้าวหน้าเคยกินไหมอย่างนี้เคยครับเคยทานเคยใช่ไหมกกเลี้ยงเคยยังเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยครับเรื่องอันนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเขาเรียกมัตตบะใช่ทานดิบกับโรตีใช่ไหมครับใช่ค่ะคือแป้งอ่ะตัวเดียวกันแต่เราอ่ะมีไส้ไส้นี้จะประกอบไปด้วยมีตัวไข่กับตัวผักไข่ผักค่ะแต่ว่าท้องทางใต้จะมีเป็นกะหล่ำปลีกะหล่ำปลีนะขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่อ่ะกกเลี้ยงลองชิมดูลองชิมอันไหนชิมแบบไหนอันนี้ไก่อันนี้เนื้อขอลองกันนะครับขออนุญาตนะครับกินกับอาจารย์กินกับอาจารย์เหรอครับจุ่มอาจารย์ต้องใส่ไปเลยนะก็แล้วแต่คือมันรสชาติมันจะตัดกันเพราะมันมีกลิ่นเครื่องเทศเออคุณครับเพิ่งเคยกินกลิ่นคล้ายๆยี่หร่าไหมครับใช่ไหมใช่ค่ะมันมียี่หร่าด้วยใช่ไหมครับเก่งบอกสูตรแล้วเนี่ยเด็กยุคนี้รู้จักมียี่หร่าได้ไงเนี่ยมันเป็นเม็ดยี่หร่าไหมครับใช่ไหมอันนี้เราป่นแบบละเอียดแล้วนะโอ้เลยผมว่าอยู่กับกลิ่นมันคุ้นๆมากเลยอ่ะได้กลิ่นฮะใช่ครับมันแบบกลิ่นแปลกๆแบบคล้ายๆยี่หร่าเลยนี่สูตรแม่มาบอกแล้วนะเนี่ยทานแล้วได้รสชาติของเครื่องเทศไหมลูกครับจริงๆถ้าทานเดี๋ยวๆก็จะแบบเลี่ยนหน่อยนะครับแต่พอทานคู่กับอันนี้คือแบบมันพอดีกันมากเลยใช่ถ้าคู่กับชาชักยิ่งเวิร์กเลยแต่วันนี้สิ่งที่เราทำคือโรตีแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องลองชิมดูครับอ้าวนี่แกะนี่เลยฉีกแล้วเดี๋ยวมันจะหมุนอะไรอันนี้หมุนนี้สารภาพว่าตั้งแต่เด็กคือเทใส่จานกินแกะแล้วก็ใส่จานนะเพิ่งกินอย่างนี้เลยลองชิมดูลองชิมดูใช่ได้ไหมฮะรสชาติพี่เล้งติดใจคุณเท่งกินครับอร่อยไม่เคยกินอร่อยจริงนี่คือโรตีธรรมดาเลยนะฮะใช่นมน้ำตาลนมกับน้ำตาลรสชาติเป็นไงแป้งเป็นไงบ้างนุ่มไหมความนุ่มมากเลยแล้วก็รสชาติไม่ได้หวานมากครับความกลมกล่อมใช่ไม่หวานมากกลมกล่อมกำลังดีเลยครับถอยหลังมาถอยหลังเอาเดินหน้าโรงเรียนชิมแล้วเป็นไงรู้สึกว่าทำได้ไหมน่าจะได้ครับอ้าวทีมเราก้าวหน้าพวกเราทำได้ดีมากแน่นอนครับชิมว่าขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันได้ชิมโรตีฝีมือคุณแม่จิ๋วจากร้านแต่อไปแล้วทั้งสองหนุ่มคงจะอร่อยอยู่ไม่น้อยครับทั้งเอ่ยปากว่าทำได้แต่วิธีการจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับอันนี้จะเป็นวิธีการทำโรตีนะคะส่วนประกอบของโรตีก็จะมีแป้งน้ำตาลมาการีนน้ำไข่ไก่นมข้นหวานน้ำมันปาล์มผ้าขาวบางขั้นตอนที่หนึ่งวิธีการเตรียมแป้งโรตีนะคะใส่ไข่ไก่ค่ะน้ำตาลทรายนิดนึงแล้วก็เนยหรือมาการีนก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำนมข้นหวานแล้วก็ผสมเข้าด้วยกันนะคะคนให้น้ำตาลละลายไม่จำเป็นต้องให้เนยละลายหลังจากนั้นใส่แป้งลงไปคลุกกับส่วนผสมที่เราผสมไว้ค่อยๆขยำถ้ามันยังรู้สึกว่าแป้งเละก็ค่อยเติมแป้งจนแป้งนี่เข้าที่แล้วก็นวดจนไม่ติดมือแล้วก็พักแป้งด้วยผ้าขาวบางกันลมไม่ให้แป้งแข็งพักแป้งทิ้งไว้สัก10นาทีนะคะหลังจากนั้น10นาทีเอาผ้าออกแล้วก็นวดอีกครั้งนึงโดยใช้อุ้งมือในการนวดแป้งค่ะแล้วก็ปิดผ้าขาวบางทิ้งไว้อีก10นาทีแล้วจากนั้นแป้งก็จะขึ้นฟูแล้วก็เนียนเหมือนอย่างที่เห็นนะคะพอหลังจากนั้นแป้งฟูก็ทำการเอาแป้งมาตัดเป็นก้อนกลมๆแล้วก็บีบให้แป้งฟูออกมาเป็นลูกแล้วก็นำไปพักไว้ในภาชนะในภาชนะนี้ก็จะมีน้ำมันหน่อยนึงมาการีนหน่อยนึงเพื่อที่จะคลุกกับแป้งเพื่อไม่ให้แป้งติดกันเวลานำมาทอดแล้วภาชนะนี้ก็ควรจะทาเนยน้ำมันหน่อยนึงด้วยค่ะหลังจากนั้นวิธีการพัดแป้ง
เอาน้ำมันทาบนโต๊ะที่เราจะพัดแป้งโรตีกดแป้งให้เป็นรูปวงกลมค่ะโดยการขยายแป้งออกไปด้านข้างแล้วก็พัดแป้งโดยการจับมือสองข้างตามรูปเลยค่ะจนแป้งขยายใหญ่หรือแป้งขาดเมื่อไหร่เราก็จับแป้งมาขดเป็นรูปวงกลมนะคะเสร็จแล้วก็พักแป้งไว้พอหลังจากพักแป้งไว้สักพักหนึ่งก็นำแป้งที่ขดไว้มาคึงเพื่อที่จะไปทอดวิธีการทอดใส่น้ำมันเนยไปนิดนึงค่ะแล้วนำแป้งที่คึงไว้เอาไปทอดหมุนแป้งให้รอบๆจากนั้นกลับโรตีไปอีกข้างหนึ่งจนแป้งโรตีมีสีเหลืองนวลนำเสด็จน้ำมันจากนั้นก็เอามาวางแล้วใช้มือสองข้างประกบเข้าหากันอันนี้เราเรียกว่าแป้งโรตีตบหนานุ่มอะค่ะจากนั้นก็พร้อมทานราดนมน้ำตาลได้เลยค่ะก็จบวิธีการทำแป้งโรตีนะคะครับผมโอ้โหพวกเราพร้อมไหมดูแล้วเป็นไงยากหรือง่ายครับก้าวหน้าก๊กเลี้ยงยากครับยากยากเลยนะฮะแต่ว่าน่าจะทำได้ครับไม่เป็นไรเรามีทีมช่วยเดี๋ยวพี่เท่งอยู่ทีมก้าวหน้าแล้วก๊กเลี้ยงอยู่ทีมพี่พันช่วยกันรอกินได้ไหมต้องช่วยกันช่วยกันนะแต่ว่าก๊กเลี้ยงกับก้าวหน้าต้องเป็นคนทำเป็นผู้นำเรานำทีมเราได้พร้อมพร้อมครับพร้อมเริ่มครับเมื่อถึงเวลาต้องสำแดงฝีมือในการทำโรตีงานนี้ก็ต้องเริ่มจากการทำแป้งกันก่อนโรตีที่ว่านี้เป็นอาหารชนิดหนึ่งทำจากแป้งนวดผสมกับไข่เกลือน้ำตาลทรายนมข้นหวานและเนยแล้วนำไปทอดหรือปิ้งเป็นแผ่นบางๆฉะนั้นคำว่าโรตีนั้นอาจหมายถึงขนมปังในหลายภาษาเช่นฮินดีหรือมาลายูนั่นเองครับไข่ใบหนึ่งไข่ใบหนึ่งครับไข่ใบหนึ่งไข่ใบหนึ่งแล้วก็เกลือครึ่งช้อนนิดนึงขอแอบชิมแป๊บนึงได้ไหมอ่ะเอามันคือเกลือดีกว่าแม่เกลือมีรสเค็มน้ำตาลมีรสหวานหวานชิมก่อนหยิบไปรับประทานป้องกันการผิดพลาดได้ดีทีเดียวนะครับน้องก๊กเลี้ยงอ่ะโอเคแล้วก็น้ำตาลครึ่งช้อนน้ำตาลครึ่งช้อนค่ะนี่ดูไว้คนเขาแบบมีการชั่งตวงวัดแล้วก็เนยหนึ่งช้อนค่ะเนยหนึ่งช้อนค่ะมาครับแม่ครับเนยขนาดนี้พอไหมครับเนยได้ค่ะได้ได้โอเคครับแล้วก็แป้งเอาอะไรอีกนะครับแป้งหนึ่งชามแป้งที่ใช้ทำโรตีในครั้งนี้คือแป้งสาลีอเนกประสงค์เป็นแป้งสาลีที่ทำมาจากข้าวสาลีชนิดหนักเบาผสมกันครับแล้วแป้งหยิบยังคะแป้งวางก่อนครับผมประมาณชามที่ลูกถือค่ะอันนี้เลยนะครับทุกอย่างมือเดียวหมดแล้วแหละเต็มชามเลยค่ะเต็มเลยค่ะจะได้ไม่ต้องเดินบ่อยอันนี้เท่านี้นะครับแล้วก็น้ำมีครับผมตอกไข่ใส่กะละมังค่ะคุณพระเท่งโยนไข่ใส่กะละมังถือเป็นสกิลขั้นเทพในการตอกไข่ที่หาที่ไหนไม่ได้จริงๆนะครับตอกไข่ใส่กะละมังกะละมังใหญ่ค่ะกะละมังใหญ่กะละมังใหญ่ค่ะตอกไข่นี่เอาอะไรต่อครับมีไข่แล้วอะไรต่อครับเกลือน้ำตาลเนยที่เมื่อกี้เราหยิบมาอ๋อใช่ใส่ไปหมดแล้วครับแม่แล้วก็ใส่น้ำขนาดไหนครับแม่น้ำเกือบครึ่งถ้วยครึ่งชามเมื่อกี้ครึ่งชามอันนี้ใส่หมดเลยครับครึ่งนึงเฮ้ยใช่เหรอไม่ใช่ชามเล็กค่ะชามเล็กนี่ครับแม่ผมมีชามเล็กอันนี้ชามเล็กได้ค่ะครึ่งนึงนะคะครึ่งนึงก่อนอันนี้พอแล้วครับพอนะครับค่ะเทลงไปเลยค่ะเทหมดเลยแล้วก็คนให้น้ำตาลกับเกลือละลายคนให้น้ำตาลกับเกลือละลายใช้มือค่ะใช้มือค่ะใช้มือ เราจะเป็นคนกินอันนี้ใช่ไหมครับ แม่ครับแม่ว่าไงคะอันนี้ได้ยังครับเกลือกับน้ำตาลละลายยังคะละลายแล้วครับอันนั้นหยอดนมหรือเปล่าคะหยอดนมแล้วพอแล้วค่ะเอาแค่ให้มันมีแป้งเค็มหวานนิดเดียวครับผมพอละลายแล้วเติมน้ำประมาณครึ่งชามก็ได้ค่ะและตอนนี้น้องก้าวหน้าก็ละลายเนยเพื่อเตรียมผสมแป้งแล้วครับแล้วก็พอละลายเสร็จเอาแป้งใส่ลงไปเลยค่ะเอาแป้งใส่ขนาดไหนครับใส่ค่อยๆใส่จนแป้งจับแล้วเป็นก้อนๆนะคะค่อยๆใส่
เราใส่แป้งเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะค่อยๆใส่โอ้ยนี่เละไปใส่ไปเลยค่ะมาครับมาใส่ให้หมดเลยค่ะถ้าลูกคิดว่าแป้งยังแบบว่าเละๆติดมือเอาแป้งมาเติมอีกอ๋อเหรอครับตอนนี้ทั้งคู่ก็กำลังสารวนอยู่กับการผสมและนวดแป้งโรตีในครั้งนี้อยู่นะครับเอาใจช่วยครับสู้ๆลูกก้าวหน้าแป้งเป็นก้อนยังคะพอได้แล้วครับนวดนวดนวดไปจนแบบว่าแรกๆมันจะมีติดมือบ้างนะครับนวดให้มันเข้ากันให้หมดใส่น้ำอีกนิดนึงก้าวหน้าครับมันแห้งเกินแป้งโรตีที่ผสมแล้วต้องทำการนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันที่สำคัญต้องไม่ติดมือถือเป็นอันใช้ได้ครับถ้ารู้สึกว่าแป้งมันแข็งๆค่อยๆเติมน้ำได้เฮ้ยมันเหมือนจะดูดีแล้วดีไหมเอาให้ได้ก็เคลียงอ่ะเล่นเล่นเหมือนเด็กเลยอ่ะแล้วยังไงแม่ต้องใส่ติดมือออกให้มันดูดีหน่อยลูกได้ครับเดี๋ยวลูกค้าไม่กล้ากินเลยอ่ะได้ครับแล้วใส่แป้งอีกไหมแม่ไม่ต้องแล้วกำลังดีแล้วแต่นวดให้มันเป็นเนื้อเดียวกันหน่อยอย่าให้ติดภาชนะโอ้ขอบคุณครับเอามือเดียวก็พอลูกก็เลี้ยงมือนึงจับกะละมังอีกมือนึงนวดแป้งอย่าเทมือก็เลี้ยงเทที่แป้ง วันนี้อาจไม่ใช่วันของน้องกกเลี้ยงเท่าไหร่ทำอะไรอาจจะผิดพลาดไปบ้างแต่ถ้าพยายามรับรองสำเร็จชัวร์ครับแม่ครับครับฝั่งนี้ทำไงต่อครับเสร็จแล้วพักแป้งเอาผ้าขาวบางคลุมครับ10นาทีทิ้งไว้10นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมานวดต่ออีกครั้งนึงเมื่อนวดได้ที่เวลานี้ก็ต้องพักแป้งไว้อย่างน้อย10นาทีแบบนี้จะได้แป้งโรตีที่ดีน่ารับประทานครับใช้ได้ยังครับแม่ไหนขอดูแป้งหน่อยลูกนี่ครับแม่มันสวยมากเลยแม่โอเคค่ะเอาผ้าคลุมเลยลูกแม่ครับน้องคนใส่ตอนไหนอ่ะอ้าวลืมใส่แล้วลูกเอ้าแม่ต้องใส่ตอนไหนอ่ะแม่ใส่ตอนที่ตอกไข่กันเนยแล้วก็น้ำตาลเราก็ว่าทำไมแกนมข้นแต่ไม่ใส่นมแม่ทางฝั่งน้องกกเลี้ยงกับพี่พันธ์สงสัยจะรีบกันจนลืมใส่นมข้นหวานลงผสมกับแป้งโรตีคงต้องมาลุ้นกันละครับว่างานนี้โรตีแผ่นนี้รสชาติจะเป็นอย่างไรครับเอาผ้าขาวบางมาครับผ้าขาวบางปิดเลยค่ะลูกคุณหมออย่าลืมอะไรกับคนไข้นะคะแม่ไม่บอกผมว่า10นาทีแล้วครับแม่เอาผ้าออกแล้วก็นวดนวดอีกครั้งนึงค่ะลูกครับผมนวดแป้งอีกครั้งนึงให้แป้งมันเนียนอีกครั้งนะครับนวดเยอะมั้ยครับอ๋อนวดสักพักนึงจนคิดว่าแป้งมันเนียนขึ้นแล้วก็พักไว้แป้งโรตีที่นวดเสร็จแล้วต้องพักแป้งไว้สักครู่ครับแบบนี้เนื้อแป้งจะขึ้นฟูเล็กน้อยแป้งที่ดีจะมีไขมันเคลือบอยู่ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวก็ทำสำเร็จกลับเข้าสู่คุณพระช่วยในช่วงวัยรุ่นเรียนไทยกับ2หนุ่มก้าวหน้าและกกเหลียงในการทำโรตีช่วงที่แล้วทั้งคู่ก็ได้พักแป้งโรตีไปแล้ว10นาทีหลังจากนี้ก็นำมานวดต่ออีกครั้งแบบนี้จะช่วยให้แป้งฟูและนุ่มแป้งจะเหนียวไม่ขาดง่ายเวลานำไปคลึงเป็นแผ่นใหญ่ครับก้าวหน้าครับเปิดแป้งดูแป้งจะเนียนขึ้นไหมลูกนี่ครับแป้งจะขึ้นฟูขึ้นมานิดนึงครับผมต่อไปทำไงต่อครับตอนนี้ก็จะปั้นลูกแล้วค่ะปั้นลูกก่อนค่ะปั้นลูกอ๋อปั้นลูกค่ะอ๋อหนึ่งเลยคุณแท่งคะขาดทาเนยกับน้ำมันนิดไม่ให้แป้งติดกันค่ะเนยกับน้ำมันเนยกับน้ำมันเนยเยอะไหมครับแม่ก็ประมาณ2ช้อนลูก2ช้อนน้ำมันน้ำมัน2ช้อน2ช้อนครับผมน้ำมันพืชและเนยจะเป็นตัวทำให้แป้งโรตีที่นวดแล้วไม่ติดกันที่สำคัญทำให้เนื้อนุ่มและหอมอีกด้วยครับก็เลี้ยงไปเตรียมเนย2ช้อนน้ำมัน2ช้อนใส่ถาดที่จะวางแป้งเป็นลูกเนย2ช้อนใช่ไหมเนย2ช้อนน้ำมันอย่าเยอะมากนะให้มันแค่เอามือถูๆถาดก็ได้ค่ะพอเนย2ช้อนน้ำมัน2ช้อนใช่ไหมครับน้ำมันน้ำมันน้ำมัน2ช้อนค่ะแค่นี้ใช่ไหมครับครับไม่มีนมข้นแล้วนะไม่ครับโอเคครับครับเสร็จแล้วเอาแป้งที่เราพักไว้เสร็จหยิบมากำมือนึงอะค่ะอย่างที่ในที่แม่ทำให้ดูอะที่ต้องแบ่งแป้งด้วยการดุลออกจากนิ้วมือที่ทั้งคู่กำลังทำอยู่นี้ถ้าปั้นเป็นก้อนแป้งจะหนาและหนักเกินไปครับแม่ครับแบบนี้ได้ไหมครับหยิบขึ้นมากระจุกนึงครับอันนี้ค่ะได้ค่ะวางไว้บนถาดที่ทาเนยกับน้ำมันไว้โอเคมาดูที่ฝั่งกกเลี้ยงก็กำลังดุลหรือแบ่งแป้งอยู่เช่นกันครับ
อันนี้ไม่ใช่ปั้นเป็นลูกเหมือนลูกชิ้นนะใช้วิธีการดุลแป้งให้แป้งข้างในมันเต็มแล้วก็บีบออกมาระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ใช่อ๋อแต่มันเละออกมาหมดเลยแล้วก็บีบแป้งแฉะไปหน่อยแล้วเอาไว้ไหนจ้ะแม่วางไว้บนถาดที่มีเนยอ่ะดูจากเวลานี้ทั้งคู่ดูสนุกสนานกับแป้งโรตีนะครับไหนก้าวหน้าให้แม่ดูหน่อยสิคะนี่ครับบีบมาบีบเลยบีบเลยค่ะโอเคแล้วก็เด็ดแป้งเลยค่ะมือสั่นเจ้าเข้าเชียวท่าทางน้องก้าวหน้าจะใส่พลังกับการดุลแป้งส่งแรงเต็มที่งานนี้ถึงกับตัวสั่นตัวคลอนกันเลยทีเดียวเชียวครับก็เลี้ยงปั้นอีกอย่างนึงก็ได้ทำเหมือนลูกชิ้นยาวๆอ่ะชิ้นยาวๆยาวๆงั้นน่ะแล้วค่อยบิดมันพอละแล้วก็บิดมันขึ้นมานั่นน่ะอีกให้มันกลมๆแป้งมันแฉะไปหน่อยค่ะแป้งมันแฉะไปหน่อยวางเลยแล้วกันได้อยู่เห็นทีงานนี้น้องกกเลี้ยงจะได้วิธีการแบ่งแป้งอีกแบบตามที่แม่บอกง่ายและสบายกว่าเดิมใช่ไหมล่ะครับเอาน้ำมันทาที่ไม้กระดานลูบให้ทั่วๆเพื่อไม่ให้แป้งติดอย่าเยอะมากนะเดี๋ยวแป้งมันจะพัดไม่ได้เอาแค่ไม่ให้มันติดอ่ะพอแล้วค่ะเยอะไปละหยิบแป้งมาลูกนึงค่ะเฟี้ยงลงไปที่ไม้กระดานเลยค่ะเฟี้ยงเลยแม่เฟี้ยงเลยค่ะนั่นแหละถูกต้องอันนี้นึกถึงหน้าแล้วก็แบะโดยแบะไปด้านรอบนอกค่ะครับผมเอารอบนอกให้แบะออกตรงกลางไม่ต้องห่วงแม่คุณพระเท่งจะทำอะไรก็ดูดีฝีมือดีไปซะทุกอย่างแข็งแรงเป็นที่สุดครับยังไงนะแม่ดูฝั่งนี้ใหม่แม่ผมฟังนะผมจะแบะนะค่ะแล้วค่ะเอาใหม่ค่ะเอาลูกใหม่เลยเอาลูกโอ้โหแผ่นแป้งโรตีจากฝีมือลุงพันจะพลันลงทอดได้ไหมล่ะครับเนี่ยขาดวิ่นซะแบบนั้นครับก้าวหน้ามือขวาเลข4ครับผมมือซ้ายประคองแป้งขึ้นมาอ่ะครับจับขึ้นมาใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ยกแป้งพัดเลยค่ะจะพัดยังไงก็พัดพัดไปเลยค่ะค่อยๆถ้าแป้งมันติดกันวางแป้งยืดแป้งออกมาจากลีลาการฟาดแป้งโรตีของน้องก้าวหน้าท่าทางจะรอดยากอยู่นะครับเนี่ยไม่เป็นไรเอาใหม่ก็ย่อมได้ขอกลับไปทางน้องกกเลี้ยงกันบ้างถึงไหนแล้วครับลูกกกเลี้ยงเอามือที่เมื่อกี้บอกอะเลข4อะค่ะเลข4มือขวาเลข4มือซ้ายประคองแป้งมือซ้ายประคองแป้งแล้วก็พัดแป้งเลยค่ะพัดเบาๆค่ะเบาๆเดี๋ยวแป้งขาดเบาๆค่ะอ๋อมันไม่ต้องฟาดหรอฮึมันไม่เห็นใหญ่ๆเหมือนที่เขาทำบ้างเลยอ่ะมาทางฝั่งน้องกกเลี้ยงก็เช่นกันฟาดแป้งโรตีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายท่าทางจะยากสำหรับวัยรุ่นไทยเอาการอยู่นะครับถ้าทำไม่ได้แผ่เลยแผ่แป้งให้ยืดได้ที่สุดเลยแล้วก็ทำการแป้งขดที่มือก็ได้ค่ะหรือกดที่พื้นไม้ก็ได้ค่ะขดเป็นก้นหอยหลังจากที่ฟาดแป้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำมาขดม้วนเป็นวงกลมแบบนี้จะเป็นการพักแป้งครั้งสุดท้ายเมื่อทอดออกมาแล้วแป้งจะไม่หยาบกระด้างครับแม่แบบนี้ได้ไหมครับสวยๆลูกนี่ก้าวหน้าครับผมเอามือแตะน้ำมันเอาแป้งวางที่ไม้เลยค่ะครับแล้วเอามือแตะหน้าแป้งโอเคค่ะอ๋อเรียบร้อยนะครับค่ะแล้วก็พักแป้งไว้อย่าหยิบค่ะวางที่ไม้ค่ะครับผมก้าวหน้าเตรียมกระทะกับเตาไว้เลยค่ะครับและแล้วน้องก้าวหน้าและพี่เท่งก็ได้แป้งโรตีดิบเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้ยังกินไม่ได้นะครับคุณผู้ชมต้องทำให้สุกก่อนโดยการนำไปทอดในน้ำมันครับแต่ขอข้ามไปดูฝั่งน้องกกเลี้ยงบ้างได้แป้งโรตีดิบพร้อมสำเร็จหรือยังครับยังไงต่อนะครับวางที่ฝ่ามือเลยกกเลี้ยงแบมือมาแบมือแล้วขดไปที่มือเลยค่ะขดเป็นก้นหอยเห็นแป้งโรตีดิบจากฝีมือน้องกกเลี้ยงก็ดูดีใช้ได้นะครับก้าวหน้าเอาเนยใส่ไปนิดนึงค่ะกระทะร้อนละประมาณช้อนหนึ่งไม่ถึงช้อนก็ได้นิดเดียวพอก้าวหน้าพอเนยละลายเอาแป้งที่เรานั่นไว้ใส่ลงไปทอดเลยค่ะการทอดโรตีจะทอดในน้ำมันพืชผสมกับเนยเล็กน้อยใช้ไฟอ่อนๆจะทำให้โรตีสุกทั่วและหอมเสมอกันครับรู้สึกไฟจะแรงไปนะคะกลับข้างเลยกลับโรตีเลยค่ะโอ้โห
โรตีแผ่นนี้ของน้องก้าวหน้ากลับด้านมาปุ๊บไม่ปั๊บไฟท่าจะแรงอย่างที่แม่บอกจริงๆครับขอไปดูฝั่งน้องกกเหลียงบ้างเป็นอย่างไรบ้างหนอมาครับพี่พันธ์ครับแล้วก็ทอดกับข้างเลยเอาเกียงช่วยด้วยก็ได้มันไหม้แล้วค่ะลูกเพราะเมื่อกี้เนยไฟมันแรงโอ้ไหม้ไฟมันแรงอ่ะดิแม่มันไหม้แล้วอ่ะฝั่งน้องกกเหลียงก็ไม่รอดโรตีก็ไหม้คากระทะเช่นกันสงสัยงานนี้นั้นพวกเราคงต้องกินโรตีดิบและไหม้หรือเปล่าไปเอาใจช่วยกันต่อครับเดี๋ยวเอาใหม่อีกลูกนึงอันนี้ไม่อ่านทดลองแล้วกันนะแม่อันนี้เหมือนโรตีอินเดียเลยมาดูที่ฝั่งน้องก้าวหน้าถึงไหนแล้วครับอันนั้นขึ้นได้ละก้าวหน้าครับผมพอขึ้นเสร็จก้าวหน้าเสด็จน้ำมันนะวางไว้บนแผ่นไม้เลยค่ะวางไว้ก่อนคุณเท่งทอดอีกชิ้นนึงเลยค่ะนั่นแหละค่ะบนแป้งหน่อยบนแป้งแล้วกลับเลยค่ะเพราะเตามันร้อนใช้เกียงช่วยดูค่ะใช้เกียงช่วยใส่เนยไปหน่อยนึงค่ะถ้าดูจากกระทะถ้าตรงไหนมีรอยไหม้แปลว่าไฟตรงนั้นร้อนก็เขี่ยแป้งให้มันหลบอีกมุมนึงเอาแป้งเข้าไปในเนยเลยเอาแป้งทับเนยเลยลูกแล้วก็กลับข้างค่ะกลับข้างกลับแบบนี้ก็สองสามรอบจนแป้งมันเหลืองๆเกลี่ยๆมาค่ะสุดยอดเลยครับพี่พันสวยงามมากเดี๋ยวทอดแค่3แผ่นกลับเลยครับมันต้องใช้อีกอันมันจะหล่นไหมสวยมากแม่ครับชมผมหน่อยสวยค่ะลูกใส่เนยเอาเนยราดไปหน่อยราดไปหน่อยก้าวหน้าพอแล้วค่ะลูกครับพอแล้วค่ะไหม้แล้ววางซ้อนกันเลยเดี๋ยวทอดอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็พอละครับผมกลับข้างเลยค่ะนั่นแหละถูกต้องเลยหมุนแป้งเอาเป็นว่าโรตีแผ่นนี้ของน้องก้าวหน้าดูสุกกำลังดีสีสวยชวนรับประทานอยู่ไม่น้อยนะครับแม่ครับเรียบร้อยแล้วครับหมดหรือยังลูกหมดแล้วครับผมวางแป้งซ้อนกันเลยค่ะก้าวหน้าเอามือสองข้างครับตบแป้งตบแป้งเลยค่ะหมดเลยนะครับตบเลยค่ะตบแรงๆลูกตบแรงๆแล้วก็อีกมุมนึงแล้วก็อีกมุมนึงตบแรงๆเลยร้อนใช่ไหมลูกทำไมต้องตบอะครับแม่ตบเพื่อให้แป้งมันนุ่มอะค่ะเขาเลยเรียกโรตีแป้งหนานุ่มให้คุณเพ่งตบได้ไหมคะรู้สึกว่าแรงไม่มีเลยนั่นแหละค่ะแม่ฟังคุณพระเท่งกับน้องก้าวหน้าตบแป้งโรตีแรงไปแบบนี้ใสเละคามืออย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับกองเลี้ยงมาครับตบเลยค่ะตบเข้าหาตัวแป้งตบเข้าหาตัวแป้งไม่ใช่อ้าวตบไปแล้วเอามือตบไปที่แป้งนั่นแหละค่ะตบแรงๆเลยค่ะตบอีกค่ะตบอีกได้ไหมครับได้ครับโอเคครับราดนมน้ำตาลถ้าใครไม่ทานน้ำตาลก็ไม่ต้องราดอย่าให้นมไหลนะคะก้าวหน้าม้วนได้ยังคะครับผมเอาแป้งพับทบกันพับแป้งก่อนคุณเท่งเอาแป้งพับครับแล้วก็จับดันกระดาษแม่ครับม้วนยังไงอ่ะกกเลี้ยงเอาแป้งทับม้วนไปเลยนะไม่ใช่เอาแป้งทบกันก่อนเอาแป้งทบกับแป้งก่อนนั่นแหละอ๋อแล้วก็ห่อกระดาษแล้วค่อยห่อกระดาษถ้าไปทำแบบนั้นนมน้ำตาลมันหายไปกับกระดาษเลยอ๋อแล้วไงต่อครับแล้วก็ม้วนม้วนเสร็จทีนี้จับหัวท้ายดันกระดาษเข้าไปข้างในอย่าให้นมไหลนะคะนั่นแหละยัดกระดาษเข้าไปโอเคนี่คือครับเป็นโรตีสุดชาโคสุดชาโคจากฝีมือน้องก้าวหน้ารับรองเปิดร้านรับรองถอยหลังแน่แต่มันอร่อยและนี่คือโรตีของกกกับพิพันธ์นะครับผมมันเป็นโรตีที่สวยงามมากอร่อยเลยนะครับถึงแม้จะลืมใส่นมข้นหวานเราก็ใส่นมข้นหวานตอนสุดท้ายได้
โรตีถือเป็นอาหารที่ใครต่อใครต่างก็ชื่นชอบเพราะรสชาติหวานมันและแป้งโรตีที่กรอบนอกนุ่มในวันนี้ทั้งสองหนุ่มก้าวหน้าและก๊กเลี้ยงได้มาเรียนรู้เชื่อแน่ว่าจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ติดตัวไปครับแต่เรื่องรสชาตินั้นจะผ่านไปได้หรือไม่ต้องไปตัดสินกันครับเอาล่ะครับทีนี้มาถึงการตรวจงานแล้วนะคุณแม่ครับเป็นไงสองหนุ่มนี่เขาทำกันเป็นไงบ้างดูวิธีการทำแล้วเก่งค่ะลูกขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมถือว่าเก่งแล้วค่ะครับทีนี้เรามาถึงตรวจกันบ้านครับดูรูปร่างหน้าตาก่อนคุณแม่เป็นไงครับสวยใช่ไหมครับแม่ถ้าพูดถึงอันนี้ก็สวยนะคะครับแต่ถ้าในส่วนลึกๆของแม่แม่เป็นคนชอบเกลียมลูกค้าบางคนเขาชอบแบบกินเกลียมนั่นแหละคือมันหอมนะเท่งลองชิมดูเด็ดมันหอมครับผมอิ่มจากชิมแม่แล้วฮะอันนี้ของงดครับอ้าวต่อไปต้องชิมรสชาติแล้วครับว่าเป็นยังไงกันบ้างทั้งสองหนุ่มอ่ะเชิญงั้นเดี๋ยวแม่ชิมของก๊กเลี้ยงก่อนนะคะก๊กเลี้ยงก่อนได้ครับที่ก๊กเลี้ยงลืมใส่นมแม่ขอใช้มือนะคะอร่อยสุดยอดแป้งนุ่มแป้งสุกใช่ไหมครับอร่อยอร่อยลองอบว่าแป้งสุกกลัวแป้งไม่สุกแม่ครับครับนี่ครับอันนี้แม่ขอตรงเกลียมๆแต่อันนี้ดิบไหมครับแม่อันนี้แป้งหนาไปค่ะแป้งข้างในยังไม่สุกก็มันเป็นอันตรายก็อย่าทานเลยครับแม่เดี๋ยวนะคะแม่บอกว่าเตือนแล้วเดี๋ยวดีแล้วค่ะอันนี้แป้งไม่สุกลูกอย่าแนะนำให้ใครกินนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีครับอย่ากินนะคะครับทิ้งไปเลยค่ะเดี๋ยวเอาชิ้นอื่นคุณแม่ใช้คำว่าไม่ทานดีกว่าอันนี้สุกนะฮะสุกค่ะสุกระหว่างความนุ่มนะความนุ่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 มนี่นุ่มกว่าใช่ค่ะเพราะว่าแป้งหนาครับแต่รสชาติก็พอๆกันนะต้องให้คะแนนแล้วครับทั้งรูปร่างหน้าตารสชาติมีคะแนนเต็ม10ให้ฝั่งละเท่าไหร่ครับคุณแม่ครับก๊กเลี้ยงก๊กเลี้ยงค่ะเต็ม10ก๊กเลี้ยง9ค่ะ9อ้าวฝั่งน้อง9หน้าครับฝั่งนี้วอนแม่แม่จ๋าคะแนนน้อยว่าแต่อย่าลบแล้วกันอันนี้ของก้าวหน้านะคะเดี๋ยวแม่แม่ชิมอีกรอบนึงแม่อันนั้นไม่สุกแล้วมันไม่สุกไม่เป็นไรค่ะมันมีชิ้นที่สุกแม่ไม่กินดิบไม่แน่นะเนี่ยคุณเท่งครับลองชิมตรงที่มันไม่ไหม้ดูสิมันอร่อยมันหอมอ่ะอย่าอย่าอย่าถ้ากินมาก็ใช่แล้วว่ะมันหอมอ่ะมันหอมลองกินมันหอมมันไม่ได้ไหม้แบบขมอ่ะเออใช่ไหมนุ่มด้วยใช่ครับ15ป่ะเต็ม10เต็ม15เต็ม10ครับอันนี้แม่ให้ 8.5 ละกัน 8.5 แป้งมันไม่สุกแต่รสชาติกับความนุ่มโอเคเลยค่ะอันนี้ต้องไปแบบแป้งหนาไปอ่ะวันนี้ก๊กเลี้ยงก็ถือว่าคะแนนมากกว่านิดเดียวนิดหน่อยเอง 0.5 เองนะครับแม่ไม่ให้10หรอกค่ะคนที่ให้10คือแม่เองเอ้าน้องๆทั้งคู่นะครับเป็นไงบ้างวันนี้ความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่ได้รับจากการมาทำโรตีตั้งแต่เริ่มต้นจนเป็นแป้งจนมาทอดจนมาเป็นรูปร่างตาแบบนี้อ้าวก้าวหน้าก่อนครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาเรียนรู้อะไรแบบนี้เคยแต่กินอย่างเดียวเลยพอได้มาทำแต่เริ่มก็รู้สึกว่ายากเหมือนครับแต่ว่าพอทำก็สนุกนะครับได้เรียนรู้อะไรที่ยากที่สุดก็น่าจะเป็นตอนพัดแป้งใช่อันนี้ก็ต้องใช้ความสามารถที่แบบต้องฝึกก๊กเลี้ยงเหรอครับเป็นไงบ้างวันนี้ผมก็คำแรกเลยคือยากมากคือตอนเด็กๆที่เห็นเขาทำสะบัดที่มันดูสนุกดีพอมาทำจริงๆแล้วรู้สึกว่ายากมากๆเลยเราทำแต่ละทีคือสะบัดไม่ออกเลยก็ผมว่าวันนี้ดีใจครับที่ได้ทำได้มาลองทำอะไรแบบนี้ดูค่ะขอบคุณค่ะแต่ถ้าอยากจะไปกินต้นตำรับมัตตบะลองไปทานดูเลยครับผมนะฮะแล้วต้นตอนนั้นก็คือจะมีพวกไส้เนื้อไส้ไก่แล้วเป็นโรตีมีหลายไส้ไปที่ร้านไหนแม่ร้านแต่อค่ะร้านแต่อโรตีชาชักเพชรบุรีปากซอย7เพชรบุรีปากซอย7วันนี้ก็ถือว่าสนุกมากกับโรตีขนมแผ่นเพียงก้อนเล็ก
แต่แฝงไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมอินเดียและวิถีชีวิตของชาวไทยปลายด้ามขวานอย่างภาคใต้ของเราด้วยต้องขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้องก๊กเลี้ยงน้องก้าวหน้าและคุณแม่จิ๋วกุญชลีครับผมคุณครับสามารถติดตามช่วงรู้เรียนไทยนะฮะและช่วงอื่นของคุณพระช่วยนะครับผมติดตามที่ YouTube คุณพระช่วยนะฮะให้น้องๆเรียนเมนูอะไรทำอะไรนะครับผมนะเข้าไปคอมเมนต์ได้กันใน Facebook ของคุณพระช่วยนะครับผมพักกันสักครู่ครับผมคุณพระช่วยสู่รายการคุณพระช่วยครับครับผมวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมไทยใส่ห่อหนึ่งในภูมิปัญญาไทยตั้งแต่สมัยโบราณครับการห่อขนมของคาวของหวานเอาใบไม้มาทำนี่เขาเรียกวัฒนธรรมการห่อการห่อเมื่อก่อนยังไม่มีถ้วยมีชามไงพี่โอ้นะถุงพลาสติกก็ยังไม่มีด้วยห่อข้าวห่อข้าวจากใบตองห่อหมกห่อหมกก็ใบตองนะห่อปากห่อปากไม่ต้องมีใบแล้วนะก็เกี่ยวกับเรื่องของการห่อครับผมต่างและที่สำคัญนะครับผมนะจากรูปลักษณ์การห่อจากวัสดุธรรมชาติครับผมที่คนไทยนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าส่งออกให้ฝรั่งตาน้ำข้าวได้ชมกันครับผมมาคุยกับท่านนี้ครับผมครับขอเชิญเลยครับคุณฉัตรคณิตาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะฮะเดี๋ยวมาคุยกับคุณฉัตรกันนะฮะพูดถึงเรื่องของคนไทยกับเรื่องราวของวัฒนธรรมการห่อจากใบไม้เป็นยังไงฮะคือจริงๆมีตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะที่เรารู้กันเนาะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเลยอ่ะที่เขามักจะใช้พวกใบต่างๆพวกวัสดุธรรมชาติต่างๆเนี้ยค่ะมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยคือด้วยจริงๆรอบๆ บ้านเราเงี้ยค่ะครับรอบๆ บ้านที่แบบอยู่อาศัยเนี้ยค่ะเขาจะปลูกต้นไม้ปลูกต้นกล้วยปลูกต้นนั่นนี่ที่มักจะใช้มากที่สุดมักจะเป็นใบตองอ้าวมีใบตองแล้วก็ใบบัวใบบัวใบจ่าอะไรเงี้ยค่ะได้ทำไมต้องนิยมใบตองเพราะอะไรฮะเอาจริงๆเลยใบตองต้นกล้วยเนี่ยค่ะมักจะปลูกไว้ทุกๆบ้านเลยทุกบ้านมีใช่ทุกบ้านมีกินผลกินกล้วยอะไรเงี้ยหาง่ายขึ้นง่ายแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้ทุกๆส่วนเลยในต้นเขาอะไรเงี้ยค่ะครับอย่างผลกล้วยอะไรเงี้ยก็เอามารับประทานในส่วนอื่นๆก็นำมาใช้ประโยชน์เช่นเอามาทำใบสีหรือว่ากระทงกระทงทำใบสีทำกระทงที่นำมาใช้ในเทศกาลต่างๆอะไรเงี้ยค่ะตามวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็พวกใบตองอะไรเงี้ยค่ะก็นำมาห่ออาหารต่างๆได้อะไรเงี้ยห่อขนมห่ออาหารอะไรเงี้ยค่ะทำไมเขาไม่เรียกใบกล้วยฮะคุณชัดพอทราบไหมจริงๆเรียกใบกล้วยเมื่อตอนที่เขายังอยู่บนต้นแต่พอเราเดี๋ยวอยู่บนต้นน่ะเราเรียกใบกล้วยอ๋อเหรออยู่บนต้นเรียกใบกล้วยใช่แต่พอเราแบบตัดปุ๊บลงมาเราเอาเฉือนแกนออกเปลี่ยนสรรพนามเลยใช่เป็นใบตองใช่ค่ะต้นก็เหมือนกันนะคะตอนที่เป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าต้นกล้วยแต่พอเราตัดลงมาอย่างเงี้ยเป็นท่อนๆที่เขาแบบเฉือนๆทำกระทงอะไรพวกเนี้ยค่ะเป็นหยวกกล้วยแต่พอเราแบบฉีกออกมาเป็นชั้นๆก็เรียกเป็นกาบกล้วยกาบกล้วยใช่ว่าต้นกล้วยเยอะนะแล้วใบตองหรือใบกล้วยชนิดไหนที่เขามักนิยมนำมาห่ออาหารคาวหวานก็มักจะใช้กล้วยตานีค่ะเพราะว่าสีของใบกล้วยตานีเนี่ยค่ะจะมีสีเขียวเข้มแล้วก็เส้นใยของเขาค่อนข้างที่จะมีความเหนียวเวลาเอามาทำพวกใบสีอะไรเงี้ยค่ะสีจะเขียวเข้มเมื่อทาน้ำมันอะไรเงี้ยก็จะสวยทีนี้รูปทรงหรือประเภทของการห่อเนี่ยมันมีกี่ทรงฮะคุณชัดจะจำแนกออกมาทั้งหมดประมาณ5ทรงประมาณ5ทรงใช่5ทรงมีทรงอะไรบ้างครับมีทรงสูงทรงสูงทรงเตี้ยทรงเตี้ยทรงห่อเปิดหน้าห่อเปิดหน้าทรงจำเพาะทรงจำเพาะแล้วก็เป็นทรงกระทงค่ะมีทรงเจ้ามั้ยทรงเดี๋ยวมีค่ะทรงเจ้าต้องสั่นหน่อยสั่นแล้วน่ะก็เรียกตามรูปร่างที่เราเห็นใช่ค่ะอันไหนสูงก็ซื้อทรงสูงนั่นเองอ้าวเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วทรงไหนเรียกว่าอะไรนะฮะครับผมแล้วที่สำคัญวันนี้คุณฉัตรไม่นำมาแค่เรื่องทรงนะยังนำผลิตภัณฑ์ที่ละไม้คล้ายกับของจริงมาด้วยใช่จุดเริ่มต้นที่คิดอยากจะทำผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับเรื่องราวของการห่อขนมไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ไงจริงๆเริ่มต้นจริงๆเลยอ่ะมาจากตัวเองชอบทานจริงๆชอบทานมันก็เป็นสิ่งที่แบบห่อต่างๆซื้อทานหมดใช่ซื้อทานแล้วก็เอาเนี่ยพอเราทานเสร็จเราก็โยนทิ้งใช่ไหมแต่เอกลักษณ์ของเขาเนี่ยคือสิ่งที่เราโยนทิ้งไปแล้วบวกกับความที่ฉัตรถนัดทางด้านการออกแบบด้วยออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะแล้ววันนึงก็อยากที่จะมีแบบ
จิตภัณฑ์ของตัวเองอยากสร้างแบรนด์ของตัวเองอะไรเงี้ยให้มันมีเอกลักษณ์ที่แบบไม่เหมือนใครแล้วมีความเป็นไทยจากที่คนอื่นทิ้งใช่เราเริ่มเก็บแล้วใช่เราก็กินแล้วเก็บเก็บเอกลักษณ์นั้นไว้เอามาต่อยอดสานต่อกับนั่งมองอยู่นานมั้ยฮะแบบมองมันมองนั่งมองมันเนาะเอ๊ะมันจะเป็นอะไรได้พวกนี้ใช่นานมากค่ะบางทีนั่งมองบางทีนึกไม่ออกเราต้องไปเอาอันอื่นมาทำบางทีแบบคิดกันด้วยใช่ในระหว่างมองมีคนอื่นมองเราไหมมองมองแต่คุณจัดมันคือของที่ทำมาแล้วก็ไม่เหมือนใครใช่และมันเป็นของตัวเองเลยกล้าคิดด้วยนะเออจากจินตนาการในอากาศอะเริ่มเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วมาทำอย่างนี้ครับมันดูเฮ้ยมันเท่อะเพิ่มมูลค่าด้วยเพิ่มมูลค่าเห็นแรกผมงงมากเลยมันเป็นทรงข้าวเหนียวสังขยาเดี๋ยวหน้าปลาแต่นี่เอามาทำเป็นใช่ค่ะก็ทำเป็นกระเป๋าค่ะคือเราเอารูปทรงของขนมการห่อขนมเนี่ยมาใส่ฟังก์ชันแล้วนำมาใช้ในงานได้จริงค่ะครับเอ้ยเข้าใจอ่ะอันนี้ก็อยู่ในประเภททรงอันนี้ทรงเตี้ยค่ะทรงเตี้ยนะครับค่ะนี่เด็กมาเด็กเขาก็แกะกินอ่ะไม่มีอะไรกินมองไกลๆนี่คล้ายๆเลยนะฮะอ้าวนี่คือทรงเตี้ยข้าวเหนียวสังขยาหน้ากุ้งหน้าปลาแห้งค่ะอันนี้ชัดเจนเลยนี่คือข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งค่ะข้าวเหนียวปิ้งที่เราชอบกินมากนะมีไส้กล้วยไส้เผือกครับผมแต่อันนี้ไม่ใช่อีกแล้วนี่น่ารักไหมเก๋ดีเนาะอันนี้ก็ทรงเขาเรียกว่าทรงธรรมดาอันนี้เรียกทรงจำเพาะค่ะทรงจำเพาะคือเวลาเรามองเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช่พอเรามองปั๊บเรารู้เลยว่ามันคืออะไรจากทรงเตี้ยทรงจำเพาะอันนี้คุณเท่งน่าจะเป็นทรงอันนี้ทรงสูงใช่ใช่ไหมเป็นทรงสูงเพราะว่าเพราะว่าสูงกว่าใช่ค่ะแล้วจะมีจะมีสายคาดตรงนี้ค่ะอันนี้คุณจะเรียกว่าเป็นทรงสูงขนมใส่ไส้ขนมใส่ไส้ซึ่งสายคาดเขาเนี้ยค่ะจะมีความหมายคือเขาจะคาดไว้เพื่อเวลาขนมอะค่ะเวลาจะเอาไปนึ่งเนี้ยค่ะสายเนี้ยเขาจะรัดไว้ไม่ให้ขนมแบบเละเทะออกมาเวลานึ่งอะไรเงี้ยค่ะพอเรากินปั๊บเนี้ยก่อนอื่นจะกินปั๊บต้องทิ้งสายกันแล้วทิ้งสายก่อนแบกกินหมดทิ้งเป็นขยะไปแต่คุณฉัตรไม่ใช่ครับมาเป็นอย่างนี้อีกแล้วนี่น่ารักมากเลยเนี่ยค่ะแล้วก็เอาเอกลักษณ์ของขนมเนี่ยค่ะมาทำกับเครื่องหนังซึ่งให้มองภายนอกเนี่ยมันจะเหมือนแต่ว่าการเปิดใช้งานเนี้ยค่ะคือจะต้องแบบใช้งานที่ง่ายอะค่ะไม่ใช่ว่าเราจะต้องถอดกลัดออกดึงสายออกอะไรเงี้ยค่ะแค่นี้เองใช่เราก็แบบใส่แพ็คเข้าไปข้างๆคือทำให้ใกล้เคียงกับของเดิมแต่ว่าใช้งานง่ายใช่ค่ะดีดีดีเข้าใจคิดน่ารักมากเลยผลิตภัณฑ์ที่ทำมานี่คือจดสิทธิบัตรผ่านตัวเลยค่ะแบรนด์อะไรฮะบอกได้ไหมคานิตาค่ะชื่อเลยอ๋อเหรอใช่ค่ะนี่ถ้าเกิดคุณไม่ได้มาออกรายการพวกผมก็ยังไม่เคยได้เห็นอะเออใช่ว่ามันมีแบบนี้ด้วยอ้าวนี่ขนมจากขนมจากคุ้นเคยกันดีคุ้นเคยกันดีบางทีไปเที่ยวของฝากไปตามวัดเขาก็จะมีขายเป็นห่อๆกันไปเออแล้วก็ใส่ใส่ดินสอใส่ผู้กันอะไรแบบนี้ได้หมดล็อกไปเลยนี่คุณพานนี่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับสวยงามนี่อ๋อใส่แบบนี้ได้หมดงานศิลปะอะไรอย่างนี้ได้หมดค่ะดีดีนะฮะอ้าวอันนี้ที่เราบอกก็คือทรงกระทงอันนี้เป็นทรงกระทงใช่ค่ะใส่ห่อหมกใส่ตะโก้ค่ะแล้วก็นำมาออกแบบสำหรับใส่พวกคลิปหนีบกระดาษต่างๆค่ะเป็นคลิปเอกสารต่างๆใส่อะไรเล็กๆน้อยๆไงต่างหูเข็มกลัดได้ได้หมดเลยนะได้เลยอ้าวมาอันนี้นี่ไงนี่ดูออกเลยขนมเบื้องขนมเบื้องไงนี่ใส่อะไรคะใส่อะไรคะอะไรนะใส่ฝอยทองเออไส้หวานเนี่ยไส้หวานค่ะมีสองไส้มีไส้เค็มไส้หวานเลยค่ะนี่ไส้เค็มก็คือไส้กุ้งใช่มาถึงนี่เราเห็นขนมเทียนนะแม่เพิ่งผ่านตรุษจีนมานะขนมเทียนค่ะนะแต่นี่เหมือนนะเหมือนเลยนี่นะถ้าเหมือนเลยแหละอืมนี่ก็เป็นกระโปรงกระเป๋าอันนี้ก็ถือว่าเป็นทรงเตี้ยอันนี้ทรงจำเพาะค่ะคือดูปั๊บจะเป็นขนมเทียนเลยอ๋อดูรู้ว่าเป็นขนมอะไรเลยใช่ค่ะไอเดียเขาเจ๋งจริงๆและนี่คือข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดใช่ค่ะข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดนี่เก๋นะข้าวต้มมัดบางคนซื้อมาคิดว่าเฮ้ยมันต้องมาแกะมามัดไม่ใช่เนี่ยเปิดแค่นี้เองเปิดตรงนี้อ๋อเป็นกุญแจนี่ใส่โอ้ยเฮ้ยใส่กุญแจเออดีดีใส่กุญแจได้หลายบ้านนะคะพี่เท่งครับหลายบ้านใช้คำว่าหลายคันได้ไหมอ๋อได้ค่ะเหมือนโกดังบ้านอะไรอ๋อได้หมดได้หมดเห็นที่แรกคิดว่าจะอิ่มท้องแล้วไปมาเลยเออศิลปะทางความคิดนะใครจะเคี้ยวหนังไม่ได้มันเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยแล้วมันแฝงความเป็นไทยด้วยกล้าคิดแล้วก็กล้าลงมือทำ
โอ้โหคิดได้ยังไงนะดีเลยหลายคนผมคิดว่าน่าจะสนใจบางคนอาจจะไม่เคยเห็นบางคนเคยเห็นแล้วช่องทางการติดต่อช่องทางการติดต่อก็ใน Instagram หรือ Facebook ก็ได้ค่ะถ้าเป็นสื่อโซเชียล Instagram ก็แอมคณิตาค่ะหรือว่า Facebook คณิตาเลเทอร์ค่ะหรือว่าจะไปตามช็อปก็ได้จะมีฝากจำหน่ายอยู่ที่หอศิลป์กรุงเทพมิวเซียมสยามค่ะ King Power มหานครค่ะขอให้สินค้าคุณฉัตรขายดีนะไปถึงเมืองนอกเมืองนายนะเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ถูกต้องมันแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไงเนาะคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้รับความสุขสนานแล้วก็สาระความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยใส่ห่อครับควบคู่ไปกับการนำเอาไอเดียจากวัฒนธรรมรอบตัวมาต่อยอดและก็รังสรรค์เป็นผลงานชิ้นใหม่ออกสู่สายตาชาวไทยจนมีชื่อเสียงถึงสายตาชาวโลกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณฉัตรคณิตาครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ครับผมนะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีมากมายกับเวทีนี้ครับสักครู่ครับคุณพระช่วยกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับวันนี้เรามีข่าวดีมาฝากกันอีกแล้วนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับอีกหนึ่งเวทีประกวดครับที่เรียกได้ว่าเป็นเวทีของการแสดงศักยภาพของเหล่าศิลปินผู้ที่มีใจรักศิลปะวัฒนธรรมของไทยกับการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช2563รวมศิลป์แผ่นดินสยามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2563ครับนับว่าเป็นเวทีอันทรงเกียรตินะครับที่เราเยาวชนจาก4ภูมิภาคของแผ่นดินไทยนะครับจะมาโชว์ความสามารถโชว์ศักยภาพทางด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้านนะครับผมนะรายละเอียดนะครับจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวให้ท่านผู้นี้มาเล่าให้ฟังครับผมนะฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณอิทธิพลคุณปลื้มครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีสองท่านครับสวัสดีครับเจอกันทุกครั้งต้องมีสิ่งดีมาบอกมากล่าวกันใช่ครับอย่างโครงการนี้ที่มาเป็นยังไงครับท่านครับครับอย่างที่เรียนนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยมีความงดงามเรามีทั้งมรดกภูมิปัญญาเรามีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาตินะครับประกอบกับในเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็หวงแหนศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่คนไทยทุกคนควรที่จะต้องมีนะครับสำคัญที่สุดก็คือเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนนะครับของทุกปีซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหนึ่งนะครับที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์นะครับแล้วก็มีแนวทางพระดำรินะครับและโครงการต่างๆทางด้านศิลปะวัฒนธรรมให้กับประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนะครับก็อยากจะต่อรุ่นต่อยอดที่จะให้น้องๆเยาวชนนะครับที่มีแรงบันดาลใจอยู่แล้วที่มีความสามารถอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาประกวดในโครงการนี้นะครับครับผมลักษณะของการประกวดมีรายละเอียดยังไงครับต้องเรียนทั้งสองท่านนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นรายการที่เราจัดมาทั้งหมด13ครั้งแล้วนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านนะครับโดยเราจะมีการคัดเลือกตั้งแต่ภูมิภาคจะมีการรับสมัครนะครับที่เปิดกว้างนะครับโดยไม่จำกัดอายุขั้นต่ำแต่เราจำกัดอายุไม่เกิน25ปีนะครับก็คือจำกัดไว้ในรุ่นของเยาวชนนะครับแล้วก็จะเป็นทีมตั้งแต่25ถึงไม่เกิน30คนนะครับซึ่งเราก็จะเห็นจากเรื่องของการแสดงผ่านโรงเรียนสถาบันกลุ่มต่างๆชมรมเนี่ยนะครับเราเห็นความสามารถของเด็กไทยทั่วประเทศมากมายนะครับในการจัดการประกวดครั้งนี้ก็จะแบ่งออกเป็น4ภาคนะครับประกวดที่ตั้งแต่เหนือใต้กลางแล้วก็ภาคอีสานนะครับทั้ง4ภาคด้วยกันโดยในการรับสมัครนะครับเราก็จะเปิดกว้างให้รับสมัครตรงมาที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกลุ่มงานสืบสารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้นะครับหรือว่าจะสมัครที่เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ www.culture.go.th ด้วยนะครับครับคณะที่สนใจอยากเข้าร่วมประกวดมีคุณสมบัติเพิ่มเติมอะไรบ้างครับท่านครับคุณสมบัติเราจะกำหนดไว้ค่อนข้างกว้างก็คือคุณต้องเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน25ปีนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการแสดงดนตรีและการแสดงพื้นบ้านที่ไม่หลุดออกไปจากกรอบประเพณีเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นทางใต้เป็นโนรานะครับก็จะต้องอยู่ในกรอบของดูแล้วก็ยังเป็นโนราอยู่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเป็นชุดอวกาศหรือเป็นอะไรที่หลุดจาก
แนวจารีตประเพณีเดิมนะครับทั้งนี้เนี่ยเพื่อต้องการให้มีในเรื่องของการรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของแต่ละภูมิภาคไว้ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นเกียรติสูงสุดนะครับเกียรติประวัติของผู้เข้าร่วมประกวดก็คือผู้ที่รับรางวัลชนะเลิศนะครับจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วก็เงินรางวัลสำคัญตรงนี้ด้วยนะครับรางวัลชนะเลิศได้ 100,000 ครับรองชนะเลิศก็ได้ถ้วยรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีจากผมเองแล้วก็เงินรางวัลอีก 80,000 บาทนะครับรวมถึงรางวัลที่3ถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเงินรางวัลอีก 60,000 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลของความสามารถแต่วัตถุประสงค์จริงๆของการจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านก็คืออยากจะให้ความสามารถของเด็กๆนะครับเด็กไทยที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยได้แสดงซึ่งความสามารถแล้วก็เกิดการต่อยอดนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมนะครับผู้ใหญ่อย่างเราก็จะได้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของเด็กแล้วก็นำไปในเรื่องของการถ่ายทอดแล้วก็ทำให้ทุกคนภาคภูมิใจในความเป็นประเทศไทยแล้วก็วัฒนธรรมดนตรีและการแสดงพื้นบ้านของไทยผู้ใหญ่ก็จะได้เห็นเด็กเยาวชนได้สืบสานวัฒนธรรมของบ้านเราใช่ครับซึ่งมีหลายอย่างมากเลยแล้วก็มีเวทีให้น้องๆหนูๆด้วยครับผมเรียนถามท่านรัฐมนตรีครับรอบคัดเลือกแต่ละภาคเพราะ4ภาคใช่ครับไปคัดเลือกที่ไหนบ้างครับเราก็จะครอบคลุมทั้ง4ภาคนะครับตั้งแต่เหนือใต้กลางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเริ่มจากภาคเหนือนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ถัดไปก็จะเป็นภาคใต้นะครับวันที่16กุมภาพันธ์ที่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ถัดมาภาคกลางที่จังหวัดชลบุรีวันที่26กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็สุดท้ายที่จังหวัดบุรีรัมย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่4มีนาคมทั้ง4ภาคเนี่ยนะครับเราก็จะเน้นนะครับในเรื่องของการบูรณาการในเรื่องของบูรณศิลป์ก็คือว่านำประยุกต์ทั้งของเก่าประยุกต์ทั้งของใหม่นะครับรวมใช้ความคิดสร้างสรรค์ของทีมเด็กน้องๆเยาวชนนะครับมาเป็นชุดการแสดงที่เราจะมีการคัดเลือกในระดับภูมิภาคก่อนแล้วก็จัดมาชิงชนะเลิศในวันที่2เมษายนนะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระสมภพของพระองค์ท่านด้วยที่โรงละคร K-Bank สยามพิคเนตสยามสแควร์วันกรุงเทพครับนะครับโอ้โหน่าสนใจมากนะครับใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมมีช่องทางไหนมั้ยครับครับก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปสอบถามได้นะครับที่กลุ่มสืบสานวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับที่022470013นะครับได้ช่วงเวลาราชการรวมถึงเราก็เปิดออนไลน์ให้สมัครนะครับที่ www.culture.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่สำคัญก็คือเราจะเปิดรับสมัครถึงวันที่7กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับโอ้ใช่ครับผมเชื่อว่าก็เป็นที่เปิดกว้างให้เยาวชนได้มีเวทีได้แสดงออกนะครับแล้วก็ได้บ่งบอกถึงความเป็นไทยของเราด้วยนะครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกว่าเราทุกคนครับต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันสืบสานศาสตร์ศิลป์ให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไปครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับคุณอิทธิพลคุณปลื้มครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับด้วยความยินดีครับครับผมมาแต่ละครั้งก็นำเรื่องราวดีๆนะฮะมาฝากนะครับมาช่วยนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับหมดเวลาครับคุณพระช่วยครับทุกวันอาทิตย์นะฮะตอนโด่ง 9:00 น. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเปิดรับสมัครการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2563รวมศิลป์แผ่นดินสยามครั้งที่2ร่วมสืบสานศาสตร์ศิลป์ให้ทำรงอยู่คู่แผ่นดินสยามสืบไป